สวัสดีครับอยู่ผมแอดกิดวันนี้ผมมีอนิเมะดีๆมาให้ชาวผู้กล้าได้รับชมกันอีกแล้วนั่นก็คืออนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าแร็กนาคริมสันหรือชื่อก็คือตำนานนักล่ามังกรเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเราก็มารับชมกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอนิเมะดีๆจากเราชาวผู้กล้าทั้งหลายและในตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนชาวผู้กล้าของเราแล้วก็ขอมาสมัครกันเยอะๆนะครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนตอนนี้ช่องของเรามีสาขาย่อยแล้วนะไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดยังไงก็ฝากชาวผู้กล้าเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับมีอนิเมะดีๆรออยู่มากมายชื่อช่องก็คือผู้กล้าสายเหลืองเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับตอนที่14เปิดมาในตอนนี้สถานการณ์นับว่าย่ำแย่สุดๆทุกคนได้ต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังโดยที่ไม่มีใครยอมย่อถอยเลยแม้แต่น้อยแต่วันนะพวกมังกรมันก็มีจำนวนที่มากเกินไปแถมวิชาเขตแดงของท้าวองค์หญิงกรอกเงินน่ะดูเหมือนมันจะมีขีดจำกัดเด็กด้วยถึงแม้ว่าเธอสามารถหาทางโทราได้แต่วันนะไอทางโทราดูเหมือนมันก็จะรู้ดีเหมือนกันว่าในตอนนี้องค์หญิงน่ะที่จะทำอะไรกันแน่ซึ่งมันได้เดาแผนการขององค์หญิงออกหมดเปลือกเลยทุกอย่างถามองค์หญิงนะโคตรจะเจ็บใจไปเลยล่ะแถมมันจะได้เริ่มปล่อยหมากตัวใหม่ของมันออกมานั่นก็คือมังกรเจริญพันธุ์ซึ่งมังกรพวกนี้น่ะดูเหมือนจะมีความสามารถพิเศษเป็นอย่างมากหลังจากที่มันได้ปล่อยมังกรเจริญพันธุ์ออกมาทางไอโทรานั้นมันก็ได้เริ่มคิดเลยว่านี่น่ะวันนี้มันมีบริการพิเศษช่วยให้เลือดออกยางออกได้อีกด้วยมันได้ปล่อยมังกรเจริญพันธุ์มาประมาณ40ตัวให้จัดการกับเหล่านักล่ามังกรนั้นซะซึ่งมังกรพวกนี้น่ะแข็งแกร่งนั้นไม่ใช่น้อยล่ะขนาดองค์หญิงกรอกเงินเองยังถือว่าเกิดจะพลาดท่าทีเดียวซึ่งพลังขององค์หญิงนั้นสามารถขยายเขตแดนการค้นหาได้มากกว่า2กิโลเมตรทำมาทางเนบิลิมนั่นถึงกับเคยพูดมาว่าผู้หญิงผมขาวใส่ชุดเรสสีดำนั้นให้ระวังเอาไว้ให้ดีล่ะเพราะพลังเขตแดงของเธอเหนือกว่าทางเนบิลิมไปหลายคุ้มเวลาทางโซราที่เราฟังอย่างนั้นมันถึงกับแค่ตื่นเต้นเร็วล่ะแบบนี้อาจจะทำให้คดีพลิกก็ได้นะแต่ว่าหากเราต่อสู้และชนะองค์หญิงหรือทำให้องค์หญิงนั้นหนีไปได้แบบนั้นเราจะเป็นฝ่ายที่แพ้เอาเราจะต้องยื้อองค์หญิงไว้ตรงนี้และทำให้องค์หญิงคิดว่าเธอน่ะไม่มีทางเอาชนะฉันได้และใครทิ้งทุกการต่อสู้ที่อยู่ตรงนี้ซานี่แหละถือว่านั่นว่าเพอร์เฟกต์แล้วภาพก็ตัดมาที่พวกของทางไอแวนลูกน้องพันตรีคนสนิทของทางองค์หญิงกรอกเงินในตอนนี้ทางนี้น่ะสถานการณ์นับว่าย่ำแย่เหมือนกันเพราะพวกเขาได้เจอกับมังกรเจริญพันธุ์ตัวสีขาวแถมมันยังมีพลังแบบเดียวกับทางอันติมาเทียซึ่งเป็นราชาแห่งเผ่าพันธุ์มีปีกด้วยทุกคนนั้นได้แต่อึ้งเพราะจู่ๆเขตแดนที่กางเอาไว้มันก็ได้หายไปหมดเกลี้ยงแถมทุกคนก็ได้ตายไปอย่างหน้าตาเฉยนี่มันอะไรกันแน่นะซึ่งทางพันตรีแว่นน่ะมันก็เดินสารทุกคนน่ะถอยกลับไปในป้องกันที่2ซาเดี๋ยวทางนี้จะช่วยสนับสนุนเองซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังถอยกันอยู่ทางพันตรีไอแวนมันก็ได้นึกถึงทางกิมสันขึ้นมากิมสันได้บอกอะไรบางอย่างให้กับทางไอแวนได้รับรู้ซึ่งในตอนนี้น่ะเหมือนทางไอแวนพันตรีน่ะมันจะเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าหรือว่าการโจมตีของไอ้มังกรตัวนี้น่ะมันคือการหยุดเวลาอย่างนั้นหรอซึ่งเหมือนมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะมันมีพลังแบบเดียวกับอันติมาเทียในระหว่างที่ทุกคนโจมตีไปมันก็ได้ใช้เวทมนต์หยุดเวลาแล้วจากการสังหารทุกคนณตอนนั้นนั่นแหละนี่น่ะนับว่าขี้โกงสุดๆหยุดเวลาเนี่ยนะทางพันตรีแวนจะได้สั่งทุกคนน่ะรีบถอยและหลบหนีไปแต่ว่าท้ายมังกรตัวนี้น่ะมันไม่ยอมหรอกมันได้จัดการทุกคนให้นอนตายหลับอย่างสบายใจถามมาพันตรีถือโกรธจัดไอ้ศัตรูขี้โกงแบบนี้จะต่อสู้ไงล่ะแต่เขาก็ได้นึกถึงทางองค์หญิงกรอกเงินไม่ว่ายังไงองค์หญิงก็ยังไม่ย่อท้อแต่เขาได้ฝากฝังชันให้จัดการในทางนี้อีกด้วยบางทีแล้วเจ้านี่อาจจะมีข้อจำกัดในการหยุดเวลาก็ได้เพราะทุกครั้งที่มันใช้พลังนั้นมันจะต้องหยุดอยู่สักเวลานึงบางทีแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้โอกาสนี้นี่แหละซึ่งมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทางพันตรีแว่นน่ะเหมือนจะเดาถูกและเขาก็ได้บุกโจมตีไปนี่ล่ะใช้จังหวะนี้นี่แหละแถมยังสามารถปัดป้องการโจมตีของทางมังกรตัวนี้มาได้ด้วยซึ่งไอ้หมอนี่น่ะเป็นสมาชิกกรอกเงินซึ่งแต่ละคนจะแข็งแกร่งระดับที่สามารถปัดกระสุนได้อย่างสบายถ้าหากไม่ถูกหยุดเวลาแล้วก็ของแค่นี้น่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกและดูเหมือนว่าท
างพันตรีคนนี้น่ะเกือบจะทั้งสำเร็จได้ด้วยทำให้มังกรเจริญพันธุ์นั้นถึงจะได้รับบาดแผลเป็นเวลาแต่ในจังหวะที่มันจะสวนคืนนั้นมันได้ยินเสียงของใครบางคนเงียบซาตอนแรกมันคิดว่าอันติมาเทียอย่างนั้นหรอแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่งั้นเพราะคนที่พูดน่ะไม่ใช่อันติมาเทียหรอกอันติมาเทียจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะซึ่งคนที่พูดนั้นก็คือทางกริมสันนี่แหละแต่ว่าทางมังกรเจริญพันธุ์ก็สงสัยอยู่ว่าแต่ทำไมมันถึงขยับไม่ได้กันล่ะทำไมมันถึงต้องเชื่อฟังคำสั่งของยายคนนี้ด้วยทันใดนั้นทางกริมสันก็ได้โยนระเบิดอะไรบางอย่างออกมานี่มันอะไรกันน่ะบอลหนึ่งงั้นหรอซึ่งในระหว่างที่มังกรเจริญพันธุ์กำลังสับสนอยู่ซึ่งมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแต่ตอนนี้น่ะมันควรจะทำอะไรก่อนดีแน่แล้วมันก็ได้เริ่มทำให้เวลาหยุดลงโลกเอ๋ยจงหยุดซะแต่เหมือนกับว่ามันจะหยุดเวลาได้เหมาะหมิงพร้อมกับตอนที่ระเบิดแสงได้ระเบิดออกทำให้ระเบิดแสงนั้นหยุดเวลาไว้และก็เผามันจนตายไปในที่สุดนี่มันทำไมถึงร้อนอย่างนี้แสงอาทิตย์และมันก็ได้สมอลลิงไปซึ่งทุกคนนั้นก็ปวดแสบปวดร้อนกับแสงพระอาทิตย์นี่เหมือนกันแต่ก็ยังสามารถรอดชีวิตมาได้แหละนะด้วยความช่วยเหลือของทางกินสันเดี๋ยวก่อนสิมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอและมังกรเจริญพันธุ์ล่ะพอดีฉันฆ่าไปแล้วล่ะค่ะฆ่าไปเนี่ยนะใช่เลยล่ะด้วยระเบิดมือแสงสีขาวอันนี้ยังไงล่ะมันเป็นอาวุธต่อต้านมังกรเป็นอาวุธที่จะระเบิดแสงอาทิตย์ที่สะสมเอาไว้ออกมานะซึ่งมันก็โชคดีที่ทายมังกรเจริญพันธุ์ตัวนั้นมันหยุดเวลาโลกได้จังหวะหมองเหม็งเหมือนกันจึงทำให้มันนั้นโดนเผาและเหี้ยมซะเองไงล่ะและหลังจากที่คนถูกช่วยมานั้นทางพันตรีแว่นนั้นยังได้ตกใจอีกเรื่องนึงว่าแต่เดี๋ยวก่อนทำไมเราประชาชนผู้นี้ถึงได้มาอยู่ที่นี่กันล่ะซึ่งเขานั้นถึงกับอึ้งสุดๆเพราะว่าได้รับคำสั่งมาให้ปกป้องประชาชนผู้นี้แต่ทางกริมสันน่ะเขากลับไปล่อลวงเราประชาชนผู้นี้น่ะให้ออกมาร่วมสู้ด้วยเพียงเพราะว่าอยากจะทำอะไรให้มันสนุกเท่านั้นแหละซึ่งทางกริมสันก็รีบแก้ตัวแท้แท้ทางที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่านี่น่ะก็หงทุกคำพูดเลยเนี่ยสิแต่ว่ายังไงซะตอนนี้น่ะเราไม่ควรจะมาสนใจเรื่องนี้นะเพราะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือตอนนี้น่ะเราควรจะหาวิธีการจัดการกับไอ้มังกรข้างนอกมากกว่านะซึ่งหน้าตาของกริมสันนั้นน่ากลัวสุดๆแถมเธอก็รู้เลยด้วยว่าในตอนนี้ทางโซร่าน่ะมันก็รู้แผนของเราแล้วมันคงจะหาวิธีการหยุดเราอย่างแน่นอนแถมตอนนี้มันก็ได้ปล่อยมนุษย์ที่กินยาเกินขนาดเอาไว้มาล้อมอยู่รอบฐานของเราแล้วด้วยเรามีเพียงแต่จะต้องฝ่าฟันและช่วยกันเท่านั้นแหละเรามาร่วมด้วยช่วยกันเล็บออกมังกรให้จุนกันไปเลยดีกว่านะแล้วในทันใดนั้นก็ได้มีเสียงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่ามังกรระดับที่13น่ะมันได้ลอบบุกเข้ามาข้างในได้แล้วเนี่ยสิซึ่งทุกคนนั้นก็ได้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วในจังหวะนั้นนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดของทางองค์หญิงเกาะเงินก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเขานั้นจะหัวเสียนสุดๆทั้งๆที่ตัวเองเป็นนักเวทที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่กลับถูกไอ้คนแปลกหน้าใหญ่กินสันคนนั้นน่ะมาแย่งความดีความชอบไปจนหมดแถมยังมีเทคโนโลยีและความเฉลียวฉลาดที่มากกว่ามันไปหลายคุ้มนี่แหละคือสิ่งที่มันเจ็บใจมากที่สุดล่ะแต่ว่าในตอนนี้น่ะทางนักเวทคนนี้น่ะได้หลอมรวมแขนของมังกรเข้าสู่ร่างกายตัวเองแล้วก็ใช้พลังของมันนั้นจากการมังกรลำดับที่13ไปได้มีหนำซ้ำยังได้สูบพลังเวทของมันมาอีกเพื่อใช้เป็นพลังในการเคลื่อนย้ายเราประชาชีทั้งหมดแล้วนะหลังจากที่เขาได้ใช้พลังนั้นดูเหมือนว่าหากใช้พลังมากเกินไปจะสูญเสียการควบคุมตัวเองอีกด้วยต่อเพื่อนๆทั้งหลายน่ะที่ได้ทำการเข้ามาฟาดอย่างเต็มที่หัวหน้าเดี๋ยวก่อนสิหัวหน้าอย่าถูกกินไปนะครับรีบหาเดี๋ยวนี้เลยซึ่งพวกมันก็ได้ฟาดในเต็มที่โดยที่ไม่สนใจหัวหน้ามันเลยทั้งๆที่หัวหน้ามันน่ะไม่ได้ถูกควบคุมสักหน่อยนะซึ่งหลังจากนั้นเราลูกน้องน่ะก็ได้โทษให้กับยายหัวแดงว่ายายหัวแดงน่ะเป็นคนออกคำสั่งว่าหัวหน้าน่ะกำลังถูกกลืนกินเนี่ยสิทำมาทางหัวหน้านักเวทคนนี้เถื่อโกรธจัดนี่ฟูแกเป็นคนพูดเองงั้นเหรอและเขาก็ได้ทะเลาะกันยกใหญ่แต่พวกเขาทะเลาะกันยังไม่ทันไรก็ได้มีเสียงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่เพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะทางองค์หญิงกรอกเงินเขาจะสูญเสียพลังเวทอย่างมหาศาลมีหนำซ้ำยังไม่สามารถกางบาเรียร์คุ้มครองที่นี่ได้อีกแล้วทำให้หลักไม้ของทางโซราน่ะเริ่มที่กลืนกินเข้ามาซึ่งทุกคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าแต่ทำไมประชาชนถึงมาร่วมด้วยช่วยกันล่ะแถมยังมีปืนในมืออีกนี่มันไม่ใช่เวลามาอธิบายนะก่อนอื่นน่ะเราต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางองค์หญิงเกาะเงินองค์หญิงเนี่ยพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะต่อต้านและช่วยทุกคนเอาไว้แต่มันจะหนักหนาสาหัสเกินไปสำหรับเธอคนเดียวล่ะนะถึงแม้ว่าทุกคนจะช่วยองค์หญิงเต็มที่แต่ดูเหมือนมันจะยังไม่เพียงพอหรอกเพราะมังกรน่ะมันแข็งแกร่งมหาศาลองค์หญิงในตอนนี้แทบจะต้านทานไว้ไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าทายโซราน่ะมันก็ยังรู้ดีแถมมันยังรู้ถึงจุดอ่อนของทางองค์หญิงอีกด้วยว่าทางองค์หญิงน่ะถึงแม้จะมีสกิลในการตรวจจับจิตเงินและออร่าชั่วร้ายมากมายก็เถอะแต่ว่านะจุดบอดเหมือนจะอยู่ทางด้านบนเนี่ยสิซึ่งองค์หญิงจะเพ่งเล็งไปที่รอบด้านรอบตัวแต่เขานั้นได้ลดละการป้องกันจากด้านบนในด้านล่างทำให้ทางโซรานั้นได้ส่งมังกรตัวบักเอกบุกโจมตีทางองค์หญิงกรอกเงินจากด้านบนแล้วก็ทำให้องค์หญิงกรอกเงินน่ะเสียท่าและราบคาบไปจนได้มันได้หัวเราะออกมาอย่างสะใจซึ่งทางโซรานั้นก็ได้คิดว่าคงจะจบแล้วสินะแต่ทางทาร
าโทรานั้นกลับบอกว่าเดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบหรอกเราดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนกำลังบุกมาที่ฉันนะยืนหลังจากฉันไปประมาณ300เมตรมีคนบุกมาอย่างเร่งด่วนอาจจะเป็นกองกำลังมหาศาลเลยก็ได้ซึ่งคนที่ทางทาราโทรานั้นพูดถึงนั่นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นพวกของทางพระเอกหรือทางเล็กน่านแหละทางพระเอกตาแกแล้วก็ทางไอเปียกน่ะได้บุกโจมตีกันมาอย่างบ้าคลั่งทั้ง3นั้นแข็งแกร่งอย่างสุดๆแต่ว่านะก็ไม่มีใครเกินทางพระเอกหรือเล็กน่านเลยทางมอยเปียกถึงกับอึ้งไปเลยทั้งที่บาดเจ็บสาหัสถึงขนาดนี้นะแต่ทำไมกลับรู้สึกว่าไม่ได้ย่อถอยหรือว่าจะอ่อนแรงลงเลยล่ะแต่แท้ที่จริงแล้วทางเล็กน่านน่ะเขาก็แค่ทนไม่ไหวได้เหมือนกันแต่เขาไม่สามารถย่อถอยได้หรอกนะตอนนี้น่ะหายใจก็แทบไม่ออกเลยด้วยแถมยังรู้สึกเจ็บทรมานและหนาวสุดๆอยากจะหยุดแทบจะบ้าอยู่แล้วแต่หากเราหยุดตอนนี้แล้วก็ทุกคนไม่ว่ายังไงต้องเอาชนะฝูงมังกรพวกนี้ให้ได้สะสมพลังเวทเอาไว้ซะเราจะปกป้องทุกคนด้วยตัวคนเดียวให้ดูเองและในระหว่างความเป็นความตายนั้นทางพระเอกนะจะได้สัมผัสถึงตัวเองในอนาคตได้และหลังจากได้สัมผัสถึงตัวเองในอนาคตนั้นเหมือนกับว่ามันยิ่งทำให้ตัวเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวเขาเองไม่เข้าใจเหมือนกันและในระหว่างนั้นฝูงมังกรมากมายก็ได้บุกเข้ามาซึ่งทางพระเอกก็ได้โชว์เดียวจัดการพวกมันอย่างง่ายดายเลยทำมอตาแกกับไอเปียกนะถึงกับอึ้งไปเลยทั้งที่สภาพขนาดนั้นแท้ใกล้จะตายแล้วแท้ๆนะแต่ทำไมจู่ๆกลับได้แข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้ล่ะซึ่งในตอนนี้นะทางโซรามันก็ได้เตรียมแผนรับมือกับทางพระเอกไว้แล้วล่ะนี่สินะสมกับเป็นสนามรบของจริงนะไอ้ตายเถอะแล้วก็ได้จบตอนที่14